อย่างสถานที่ตกแต่งทั้งหมดเนี่ยเราจะดูแลเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรด้วยกันเองอะค่ะเราจะไม่ได้จ้างบุคคลภายนอก ที่เราตกแต่งเราจะมีความแตกต่างกันทุกห้องอะค่ะจะไม่เหมือนกันแม้แต่ห้องเดียวก็คือในห้องก็จะประกอบไปด้วยมีแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นแล้วก็บางห้องก็จะมีอ่างอาบน้ำถ้าคุณได้เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็เท่ากับคุณได้ร่วมกับเราในการทำบุญเพราะว่าเราดูแลเด็กๆอยู่52ชีวิตนะคะก็เราก็จะได้ทำบุญร่วมกันค่ะ